ทรงผมเสริมดวง2565ทรงผมที่ถูกโฉลกกับสาวๆตามปีเกิดช่วยเพิ่มเสน่ห์ทรงผมเสริมดวง2565ทรงผมที่ถูกโฉลกกับสาวๆตามปีเกิดช่วยเพิ่มเสน่ห์มีสาวๆคนไหนวางแผนจะตัดผมทรงใหม่ตอนรับปีใหม่กันบ้างไหมคะวันนี้แก๊งบิวตี้มีทรงผมที่จะช่วยเสริมดวงสำหรับสาวแต่ละปีเกิดมาฝากกันค่ะไปดูกันว่าปีเกิดของคุณตัดผมทรงไหนแล้วจะดีเหมาะกับนิสัยประจำปีเกิดทรงผมเสริมดวงปีชวดสำหรับสาวปีชวดเรียกได้ว่าเป็นคนที่ปรับตัวเก่งฉลาดพูดเก็บความรับได้ดีมีความทะเยอทะยานฉลาดลงทุนชอบของลดราคาเก็บเงินเก่งมีเพื่อนเยอะชอบความสบายดูภายนอกจะเหมือนเป็นคนวางมาดดูนิ่งๆเก็บความรู้สึกเก่งทรงผมที่เหมาะกับสาวปีชวดคือทรงผมสั้นหรือผมซอยที่ดูคล่องแคล่วทันสมัยหากชอบทำสีผมควรเลือกทำสีน้ำตาลอ่อนหรือสีบลอนด์เพื่อเสริมใบหน้าให้ดูอ่อนหวานขึ้นได้ค่ะทรงผมเสริมดวงปีฉลูสาวที่เกิดปีนี้เป็นคนอ่อนโยนมีความรับผิดชอบน่าเชื่อถือซื่อสัตย์สุขุมค่อนข้างจะหัวโบราณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนกตัญญูรักครอบครัวมากมักจะปากหนักหญิงในศักดิ์ศรียึดถือเรื่องคำสัญญาทรงผมที่เหมาะกับสาวปีฉลูคือทรงผมยาวสยายหรือจะรวบผมก็เป็นแบบเรียบๆสีผมควรเป็นโทนสีที่ไม่ฉูดฉาดเช่นสีน้ำตาลอ่อนจะเหมาะกับสาวปีนี้ที่สุดทรงผมเสริมดวงปีขานสาวที่เกิดปีขานเป็นคนจริงใจกล้าที่จะทำอะไรที่แตกต่างกล้าเสี่ยงชอบความแปลกใหม่อยากรู้อยากเห็นหัวไวเรียนรู้เร็วมีน้ำใจรักอิสระทะเยอทะยานสูงทรงผมที่เหมาะกับสาวปีขานคือทรงผมที่ทันสมัยหรือกำลังได้รับความนิยมสีผมควรเป็นโทนสีเข้มหรือสีน้ำตาลธรรมชาติจะเหมาะที่สุดแต่ไม่ควรทำสีดำนะคะทรงผมเสริมดวงปีเถาะสาวที่เกิดปีนี้เป็นคนมีสติปัญญาดีมีไหวพริบเป็นนักเจรจารักสวยรักงามมีรสนิยมเป็นคนช่างสังเกตมั่นใจในตัวเองสูงสำหรับเรื่องทรงผมที่ถูกโฉลกกับสาวปีเถาะที่สุดคือทรงผมสั้นที่มีความพลิ้วไหวเป็นธรรมชาติดูอ่อนหวานแต่ก็ดูธรรมะทะแมงสีผมควรจะเป็นสีผมธรรมชาติหรือจะไฮไลท์สีบลอนด์อ่อนๆด้วยก็ได้ทรงผมเสริมดวงปีมะโรงสำหรับสาวที่เกิดปีมะโรงจะมีนิสัยค่อนข้างมีระเบียบชอบความสมบูรณ์แบบใส่ใจเรื่องภาพพจน์ฉลาดมีความรับผิดชอบขี้เหงาชอบท่องเที่ยวทรงผมที่เหมาะกับสาวปีมะโรงคือทรงผมยาวดัดล่อนสีผมควรจะเป็นโทนเข้มตามธรรมชาติไม่มีการไฮไลท์แต่ต้องไม่ใช่สีดำนะคะปีมะเสงสาวเซ็กซี่ฉลาดมีความมุ่งมั่นสูงไม่ชอบสุงสิงวุ่นวายกับใครอีกทั้งยังใจเด็ดช่างสังเกตไม่ชอบนินทารักเพื่อนจริงใจเชื่อในความรู้สึกมากกว่าเหตุผลทรงผมที่เหมาะกับสาวปีมะเสงคือทรงผมตรงยาวสลวยเป็นมันวาวแบบผมสุขภาพดีสีผมควรเป็นสีดำน้ำตาลแดงเข้มหรือสีน้ำเงินเข้มจะเป็นการช่วยเสริมบุคลิกให้ดูดีอีกด้วยค่ะทรงผมเสริมดวงปีมะเมียสาวที่เกิดปีมะเมียเป็นคนเปิดเผยไม่ชอบมีลับลมคมในชอบความเลิศหรูและโดดเด่นฉลาดเอาตัวรอดขี้เบื่อสมาธิสั้นตามใจตัวเองแต่ไม่ก้าวร้าวทรงผมที่เหมาะกับสาวปีมะเมียคือทรงผมเซ่อเซ่ออาจดูยุ่งยุ่งหน่อยสีผมควรเป็นสีแดงและสีบลอนด์จะเป็นการทำสีผมหรือจะเป็นการทำไฮไลท์ก็ได้ให้ดูทันสมัยไว้ทรงผมเสริมดวงปีมะอเมสาวปีมะแมนั้นสุภาพสุขุมจริงใจเป็นที่สุดไม่ชอบการแข่งขันดูอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วใจเด็ดมากมักเสียสละเพื่อผู้อื่นเสมอแค่คนรอบข้างทรงผมที่เหมาะกับสาวปีมะแมคือผมยาวสยายเป็นลอนเล็กๆดัดผมให้เกิดลอนหรือจะรวบขึ้นไปให้ผมยาวเคลียร์หน้าแล้วปักติ่มให้แลดูเซ็กซี่ก็ได้สีผมควรเป็นสีน้ำตาลดูธรรมชาติปีวอกเป็นสาวซุกซนร่าเริงที่เล่นเต็มไปด้วยเสน่ห์มีไหวพริบไอเดียดีคิดเร็วตัดสินใจเร็วพูดเก่งรักสนุกทรงผมที่เปลี่ยนไปตามโอกาสและสถานที่ที่ไปไม่ซ้ำจำเจ
จะเหมาะกับสาวปีวอกเพื่อส่งเสริมบุคลิกสีผมควรเป็นสีดำหรือน้ำตาลทรงผมเสริมดวงปีรกาสาวปีรกาเป็นสาวที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือปากกับใจตรงกันรักอิสระแอบดื้อเงียบมองโลกในแง่ดีมีน้ำใจไม่ทิ้งเพื่อนแน่นอนเชื่อถือได้ทรงผมที่เหมาะกับสาวปีรกาคือผมที่จัดทรงง่ายใช้เวลาไม่มากอาจจะเป็นผมสั้นก็ได้ตัดปลายตรงหรือจะสไลด์ก็ได้สีผมควรทำสีดำน้ำเงินหรือสีน้ำตาลม่วงและไม่ควรทำผมสีบลอนด์อ่อนค่ะเพราะทำให้เงินรั่วไหลทรงผมเสริมดวงปีจอนิสัยของสาวปีจอคือช่างสังเกตมองและอ่านใจคนเก่งมีอารมณ์ขันปากกับใจตรงกันไม่มีลับลมคมในขี้บ่นชอบความหรูหราผมที่แฝงความเซ็กซี่จะเหมาะที่สุดม้วนลอนปลายผมให้ดูสยายเคลียช่วงไหล่หรือปล่อยผมลงมากรบใบหน้าบริเวณด้านข้างเล็กน้อยสีผมควรเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติทรงผมเสริมดวงปีคุณส่วนสาวปีคุณเป็นคนอบอุ่นเซนของสาวปีนี้คือความเรียบง่ายสบายสบายอารมณ์ดีเข้ากับคนง่ายเข้าอกเข้าใจคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอทรงผมที่เหมาะสมกับสาวปีกุลคือทรงผมธรรมชาติจัดทรงง่ายๆอาจจะรวบไว้แบบหลวมๆสีผมที่เหมาะคือสีสุภาพเลือกทรงผมเสริมดวงที่เข้ากับนิสัยและบุคลิกของคุณจะช่วยเสริมเสน่ห์และทำให้คุณดูโดดเด่นขึ้นได้ค่ะมาปรับ10เท่าทำแห่ขีดล่างอะไรจินสามีหนีโวยหลังใช้บริการเอ็นโฟลลั่นอะไรของมือมาปรับ10เท่าทำแห่ขีดล่างอะไรจินสามีหนิงปณิตาโวยหลังใช้บริการเอ็นโฟลลั่นอะไรของมึงถ้าจะทำแบบนี้ปล้นกูเลยไหมง่ายกว่าจากกรณีที่กลายเป็นกระแสวิจารณ์สนั่นโซเชียลกับการใช้บริการผ่านระบบเอ็นโฟลหรือการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นบนมอเตอร์เวย์หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโวยที่วิ่งผ่านช่องเอ็นโฟลว์ของมอเตอร์เวย์กลับโดนปรับหนัก10เท่าเนื่องจากจ่ายไม่ตรงกำหนดแถมก่อนหน้านี้นักแสดงสาวอ๋อมสกาวใจได้ออกมาเล่าเรื่องราวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังใช้บริการเอ็นโฟลว์กลับโดนค่าปรับอย่างโหดเป็นหลักพันในขณะที่นักแสดงหนุ่มลุยสกอตก็ออกมาเล่าเรื่องราวผ่านอินสตาแกรมเช่นเดียวกันหลังใช้บริการเอ็นโฟลว์แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลับต้องจ่ายค่าผ่านทางและค่าปรับ2ครั้งเพราะระบบ AI ไม่เคลียร์ยอดให้และกลัวโดนคดีอาญาก็ต้องจ่ายด้านนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้บริการเอ็นโฟลว์เช่นเดียวกันออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากใช้บริการเอ็นโฟลว์แต่ต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเป็น10เท่าล่าสุดวันที่24กุมภาพันธ์65จริงสามีหนุ่มของผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาออกมาโวยหลังจากใช้บริการเอ็นโฟลว์ด้วยการโพสต์ภาพที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการหักชำระค่าผ่านทางอัตโนมัติเอ็นโฟลว์ของรถทั้ง2คันและอีกภาพเป็นภาพแจ้งค่าธรรมเนียมของรถคันหนึ่งที่ได้ทะเบียนไปแล้วกลับถูกค่าปรับ10เท่าพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอะไรของมึงหลงเข้าไปวันที่17มีป้ายเขียนว่าให้ลงทะเบียนภายใน2วันถึงบ้านเขาใหญ่ก็ทำเลยในวันต่อมาใส่ทุกอย่างก็งงมากว่าทำไมใส่ได้แค่รถคันเดียวส่งไปถามเขาบอกลงทะเบียนทีละคันก็เอาไว้ยอมนะแล้วเข้าไปลองแต่ละคันจะบ้าหรือเปล่าคันไหนชื่อบริษัทต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้รถจากบริษัทไอ้บ้ามึงให้กู2วันเสาร์อาทิตย์ก็2วันละไหมจะไปให้พนักงานกูที่ไหนมาออกเอกสารให้ว่าแต่มึงจะมาปรับกู10เท่าทำแห่ขีดล่างอะไรสัตว์ขีดล่างแต่คันที่โดนเนี่ยชื่อผมเองนะถ้าจะปรับอย่ามาเขียนขอบคุณให้กูตายใจก็ทำตามใน2วันแล้วถ้าจะทำแบบนี้ปล้นกูเลยไหมง่ายกว่าขอบคุณอินสตาแกรมจินทั้งวัตนะ